หากไม่ฉันก็คงไม่มีวันช่วงคุยทะลุจอสนับสนุนโดยเอเวอร์เซนต์โคโลและโรออนอนุภาพของความหอมรู้สึกชอบพี่พี่เขามากเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะถ้าพี่ดูมีเป็นวงที่ร้องเพลงเพราะมากแล้วก็เต้นเก่งด้วยค่ะน่ารักด้วยชอบค่ะร้องเพลงเพราะน่ารักดีค่ะก็ร้องเพลงเพราะน่ารักเป็นกันเองค่ะชอบเขามากค่ะชอบทั้งผลงานเขาค่ะได้ตัวกันมาลำบากมากเลยกว่าจะฉกตัวไม่ได้เพราะว่าเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่มาด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงกันบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาใครได้ไปดูกันบ้างคะโอ้ดูกันกระหน่ำมากเลยนะคะเป็นยังไงเอาไปว่าถามสามคนนี้ดีกว่าว่าความรู้สึกคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองเลยใช่ไหมวันนั้นสำหรับดีก็รู้สึกว่าแบบดีใจมีเพื่อนให้เป็นกำลังใจเยอะมากแล้วก็แบบรู้สึกว่ารักเพื่อนๆทุกคนเลยรู้สึกว่าถ้าไม่มีเธอวันนั้นก็ไม่มีฉันวันนี้บีมวันนี้นะคะบีมไม่ค่อยสบายนะเจ็บคอเดี๋ยวฟังบีมพูดดีๆเอาพรีวิวจะว่าไงคะก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เพื่อนๆให้การต้อนรับเราอย่างดีชอบคอนเสิร์ตครั้งแรกก็ได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะเพราะว่าเรามีภาพการเตรียมตัวนะคะบรรยากาศตั้งแต่ก่อนวันคอนเสิร์ตนะคะจนถึงวันเล่นมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเรามีภาพให้ดูไปดูกันเลยค่ะนี่อันนี้ซ้อมเต้นใช่ไหมคะนี่แดนเซอร์นิ้วอันนี้คือโชว์ของเบฟใช่ไหมอันนี้ชื่อว่าลันทูใช่ไหมอันนี้คือซ้อมก่อนที่จะลันทูใช่อันนี้ซ้อมก่อนที่จะลันทูครับอันนี้ใครเนี่ยซ้อมของตัวเดียวของแต่ละคนใช่ไหมอ่าฮะได้กินไก่ชอบกินไก่เล่นก็มีแล้วครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นความรักของใครจะมีแก้วพิเศษของแต่ละคนมาให้ครับส่งมาบำรุงนี่ของบิ๊กนะคะอันนี้ของบิ๊กเล่นกินไก่นะและนี่ก็คือวันก่อนวันจริงก่อนโชว์ก่อนโชว์นะคะวันที่20เมษายนวันเสาร์ที่ผ่านมา